าถึงสักทีตอนนี้เราวางริมคลองครับดูตรงนี้น่าสนุกสวัสดีครับสวัสดีครับมันคือเหล้าเมืองคลองครับถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่วังริมคลองครับเดี๋ยวมาติดต่อก่อนว่าจะสามารถกางเต็นท์ได้มั้งราคาเท่าไหร่พี่ครับครับติดต่อห้องพักตรงไหนครับเต็มครับผมมีคนจองแล้วครับผมกางเต็นท์ได้ไหมพี่กางเต็นท์หรอครับกางเต็นท์ที่กลางตรงไหนดีครับมันมีตรงโซนข้างในได้ไหมครับมีตรงไหนที่พอได้ไหมครับได้ครับพี่ตามสบายนะครับผมคือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าเราจะทำคลิปนี้ให้เป็นแบบคลิปไม่มีเสียงภาคไม่มีเสียงพูดอะไรเลยอยากให้เห็นถึงธรรมชาติของสถานที่จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาก็รีวิวกันไปหมดแล้วเราก็เลยไม่รู้จะรีวิวอะไรเราอยากให้เห็นการท่องเที่ยวแบบให้เห็นวิถีชีวิตอยากให้จินตนาการอยากให้คุณเข้าไปอยู่ในนั้นแน่นอนครับว่าเวลาที่ผมไปหรือคุณไปเนี่ยความรู้สึกหรือสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนและเดี๋ยวกลางๆคลิปเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังครับดูเพลินๆไปก่อนนะมันคืออะไรนะครับพี่มันคือเหล้าเมืองคลองครับเหล้าเมืองคลองค่ะเมืองคลองเราต้มมีแป้งมีตะไคร้ไอ้มีตะไคร้มีตะไคร้ด้วยเหรอพี่มีตะไคร้แล้วก็มีข่าแล้วก็มีกระเทียมแล้วกั่นออกมาไอ้ไม้มาถูกหม่องแล้วมาถึงหม่องแล้วพรุ่งนี้ถึงหม่องแล้วพรุ่งนี้จะไม่มีวิดีโอพรุ่งนี้นอนยาวนะใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวยาดาอันนี้พี่ใช้สไปหรออู้ปล่อยไม่สุดผมเลือกแล้วครับขอคาราวะหนึ่งช็อตได้ไหมอร่อยโอ้เค็มปีเลยฮะกล้องหมดเลย
ขึ้นได้ป่ะน่ะถ้าใครติดตามผมทุกคลิปตั้งแต่คลิปแรกในระหว่างที่เดินทางดึงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีช่วงแรกครับที่ผมรีบมากเพราะผมอยากได้คอนเทนต์ครับผมอยากได้วิดีโอผมรีบกางเต็นท์ผมรีบเก็บของเพื่อไปต่อผมรีบเปลี่ยนสถานที่ผมรีบทำทุกอย่างจนมีความรู้สึกว่าเหนื่อยไม่สนุกเลยเราอยากได้แค่วิดีโออยากได้แค่คอนเทนต์แต่ความรู้สึกเราไม่สนุกกับมันไม่ชอบกับสิ่งที่เราทำไอ้ที่แหลมๆเนี่ยเหรอที่ยอดโดนตัดครับอ๋อยอดโดนเชียงดาวว่ามันสูงขนาดนี้เลยเหรอไม่เดินแล้วเป็นอันดับ3ของนี่ปะของประเทศใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เด่นทีวีครับไอ้ตรงนี้สวยสวยไม่ทียิงกันยับเลยหลังจากทริปแม่สอดครับที่ผ่านมาผมไม่ได้รีบกับการเก็บเต็นท์ไม่ได้รีบกับการย้ายที่ผมอยู่ 3-5 วันแล้วแต่อารมณ์เลยทีเนี้ยความรู้สึกผมเปลี่ยนไปมากเลยมันได้เห็นวิถีชีวิตคนมันได้เจอคนมันได้คุยกับคนมันได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นถ้าผมเป็นแค่นักท่องเที่ยวมาแค่ 1-2 วันแล้วผมอาจจะไม่ได้รู้อะไรหลายๆอย่างก็ได้ผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนิยามตัวเองในการท่องเที่ยวของตัวเองว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางหรือไบเกอร์หรืออะไรยังไงแต่ผมมีความรู้สึกแค่ว่าผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบประจนภัยชอบศึกษาชีวิตคนชอบคุยกับคนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้หนีความวุ่นวายได้ดีที่สุดเลยคือจริงๆแล้วผมเป็นคนพูดไม่เก่งขัดมากเลยหลายๆครั้งผมพยายามพัฒนาตัวเองจากคลิปถ้าเผื่อคุณเห็นผมจะพูดพยายามพูดตลอดแต่บางทีผมพูดจนรู้สึกว่าคลิปผมมันก็น่ารำคาญพอสมควรก็เลยพยายามทำคลิปนี้ไม่ค่อยพูดมากก็เลยจะมาเล่าเรื่องบ้างเป็นบางทีเนาะอีกาลีนี่ก็บ่ได้โทรศัพท์อ่ะอีกาลีชื่อหูเก่าอ่ะแม่ซามันอีกาลีหัวบ่ได้กันอันนี้5 บาททุกอย่างเลยเหรอครับครับผม5บาททุกอย่างเลยอีกามมาเอาวะมันเอาแบบอีกามมั้ยเอาแล้วหัวอ่ะนี่ครับโหชูโหฮะโหดีครับตอนแรกว่าจะทำเป็นคลิปแบบเงียบๆไม่อธิบายอะไรมากแต่อยากจะบอกไว้ว่าโฮมสเตย์ของที่เมืองคลองเนี่ยเยอะมากๆอ่ะตรงนู้นคือที่เราอยู่แค่ตรงนู้นก็มีประมาณ 3-4 โฮมสเตย์ละแล้วก็ตรงนี้อีก1แต่ต้องวนอ้อมเข้าไปหน่อยแล้วก็พอข้ามมาฝั่งนี้ก็มีที่กางเต็นท์แล้วก็มีโฮมสเตย์อีก 2-3 ที่ตรงไปอีกนิดนึงก็จะมีฝั่งเนี้ยตามข้างในเนี่ยลองเสิร์ชหาในแมปมีหมดเลยแล้วก็ตามข้างหลังอะไรพวกเนี้ยเนี่ยถ้าดูในแมปนะมีเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พักก็ลองเสิร์ชหาดูดีๆว่าจะมาที่ไหนอะไรเงี้ยเขามีเพจกันเกือบหมดเลยถ้าคนไหนที่มีวัวควายเยอะเขาจะใช้ดำน้ำอ๋อแต่ถ้าคนที่ไม่มีวัวควายก็คือใช้เครื่องหวานเลยอ๋อ4-5 ไร่ก็ประมาณชั่วโมงแป๊บเดีย
เห็นควายมันเดินผ่านไปผ่านมาอันนี้คือเขาปล่อยแล้วมันกลับคอกเองใช่ไหมครับมันจะกองนี้เลี้ยงปล่อยแล้วเขาจะรู้เหรอครับพี่ว่าควายของใครเป็นของใครใช่เขาจำได้โพี่กำลังจะถามเลยว่ามันคือเครื่องอะไรมันคือเครื่องสกัดกาแฟครับมันต้องใช้เวลาประมาณ1ซึ่งมันก็เย็นลงมาเงี้ยเหรอครับพี่ใช่ครับอันนี้คือสกัดเย็นเหรอครับพี่สกัดร้อนครับแล้วมันต่างกับดิบยังไงครับมันเป็นสกัดเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ครับผมอยากทำคลิปสนุกสนุกแบบไอโรมอโลนผมอยากทำคลิปเท่ๆแบบเบนซ์ไกจินอยากทำคลิปมันมีสาระแบบเถื่อนทราเวลอยากทำคลิปที่มีคำคมแบบระหว่างทางหรือใครหลายๆคนแต่แล้วพอผมมาโฟกัสกับการทำคลิปมากเกินไปการเดินทางของผมมันก็ไม่ค่อยสนุกมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องจดจ่อหาที่พักเพื่อตัดคลิปเพื่อถ่ายคลิปอย่างเดียวมันไม่ได้พักผ่อนมันไม่ได้ใช้ชีวิตแทนที่ผมหนีออกมาผมจะได้ใช้ชีวิตกลับเป็นว่ามันต้องเร่งผมพูดอะไรวะงงๆสุดท้ายแล้วคลิปผมหรือการท่องเที่ยวของผมมันก็ไม่เหมือนใครมันก็เป็นสไตล์ของผมแบบนี้เรื่อยๆดูไปเพลินๆถ้าไม่สนุกเดี๋ยวตอนหน้าก็ค่อยกลับมาดูใหม่แต่ผมสนุกนะกับสิ่งที่ผมได้ทำผมสนุกกับสิ่งที่ผมได้เจอนะการเดินทางมันได้อะไรมากมายมันได้มิตรภาพมันได้หลายๆอย่างถ้าใครไม่เคยเดินทางหรือว่าไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยเที่ยวคนเดียวหรือไม่เคยไปไหนลองมาดูครับลองมาเจอบรรยากาศใหม่ๆลองมาเจอธรรมชาติลองเปลี่ยนในสิ่งที่เราไม่เคยทำออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเราจะรู้ว่าโลกแม่งมีอะไรโคตรเยอะเลยแม่งโคตรมันเลยนะเว้ยดูตรงนี้น่าสนุกเงียบดีครับพี่อันนี้กันน้ำไหมครับก็กันอยู่ก็กันอยู่นะผมมันน่าจะกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกมันตกมา2วันแล้วแล้วครับครับหนักไหมไม่หนักปล่อยๆแต่ก็มีหนักแป๊บนึงก็น่าจะไหวอยู่ครับเล่นน้ำกับพวกเขากันเล่นตรงไหนพี่ฝายอะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันใช่ครับอันนี้มุมสุดตัวเลยอีเนื้ออ่ะมันคืออะไรครับพี่อันเนี้ยอะไรครับไอ้นี่ไงพี่เขาเรียกแหลมมันปลาหรือว่าฉมวกอะไรครับอ๋อมันก็เขาเหมือนฉมวกนั่นแหละแต่เราจะใช้หนังยางแบบยิงแบบยืดแล้วก็ปล่อยยืดแล้วก็ดึงครับเนี่ยครับเนี่ยมาเลยอันนี้ก็จะเป็นไซส์ปลามอนนี่มันยิงโอ้ยว่าพุ่งเลยผมก็นึกว่าทิ่มมันจะทิ่มแล้วมันจะทันเหรอใช่ครับถ้าทิ่มนี่ส่วนมากเราจะเห็นแบบตอนกลางคืนเนาะที่เขาใช้ยาวๆเลยแล้วก็ฮะนี่ยิงแต่นี่คือแบบเราใส่หน้ากากจะมีอยู่ในรถทำไมต้องใส่หน้ากากรถจะดำน้ำไงดำยิงตอนกลางวันนะต้องน้ำใสด้วยเดี๋ยวโชว์ให้ดูสวัสดี
เฮ้ยไม่ถอยไม่ถอยเลยเฮ้ยถอยดิไม่ถอยเฮ้ยนี่ควายกูไหนกูเลยว่าชอบ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 ดิอ้าวงั้นมองมองก็แก๊บออกมาให้ไหนไอ้ไม้เฮ้ยค่ะมีควายทุกที่ตรงไหนตรงไหนที่ต้องดำน้ำนะพี่จะไปตรงที่ที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เขาตอนแหงอยู่ได้แล้วเหรอพี่มันไวมากครับเพราะว่าเมื่อกี้มีพี่คนพี่ยักษ์ลงก่อนโอ้โหแข็งลงก่อนปลาหมอนตัวแรกปลาหมอนปลาหมอนไข่แน่เนาะครับโอ้โหตัวที่สองมาสองตัวแล้วเครื่องติดแล้วโหตัวใหญ่มากตัวอ้วนมอนใช่ไข่ด้วยครับปิ้งนิ่มมันติดแบบตอนนีขอย่างหรือยังน่าจะหลายตัวอยู่กับดาวอยู่กับทำไมเราไม่ปิ้งปลาเนาะกุ้งไม่เข้าอ่ะไว้ทายมันอยู่ตรงนี้กับตัวเองอันนี้เราไม่พายทำอะไรครับพี่ก็จะทำที่เสียบปลาครับปลาที่ได้เสียบแล้วก็ย่างเราหมดเลยเหรอพี่เราได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่ครับนี่แหละครับที่เราได้ก็ประมาณไม้หนึ่งเมื่อกี้นับอยู่ประมาณ 8-9 ตัวอยู่นะใช่ครับแล้วถ้าเผื่อไปตรงนู้นมันคืออะไรพี่ถ้าตรงไปฝั่งก็จะขึ้นไปจะมีฝายอีกสองฝายครับสองเลยเหรอพี่สองฝายครับฝายแรกจะเป็นฝายไม้ไผ่ครับจะเป็นฝายแบบที่ชาวบ้านแบบทำตั้งแต่สมัยก่อนครับเป็นฝายแรกเลยแล้วรถมันสามารถเข้าไปได้ถึงนู้นเลยไหมครับพี่ได้ครับมันต้องใช้อีกเส้นทางหนึ่งครับจะทางลอดตีนเขาเลาะไปฝั่งนู้นครับผมไม่ไกลครับไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อเอารถก็คือเข้ามาได้สุดแค่นี้ใช่ไหมพี่ฝั่งนี้ครับใช่ครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่พอจะได้ลัดล้อขึ้นไปตัดติดชีวิตปลามันคือปลาเลยนะครับพี่ปลามอนครับ
ปลามอนครับฤดูวางไข่ไอ้ปลามอนนี่แบบมันแบบว่าสีมันสดมากเลยถ้ามันได้ออกซิเจนในน้ำเยอะๆเนี่ยสีมันจะชัดมากอันนี้คือสีปลามอนจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันหายากนิดนึงมันจะอยู่ในซอกหินครับหวานแหเนี่ยไม่ได้เลยจะได้ก็ส่วนน้อยครับแต่อันนี้แบบอยู่ในซอกหินนี่จะไข่ทุกตัวสุกแล้วครับปลาบอกให้ยิงอย่ามองมาอพยพมานี่กันหมดแล้วอพยพมานี่หมดแล้วครับควรเป็นของเราแล้วพี่เอาอุ้ยเอาบ้านนี้คือคักมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศดีครับที่นี่ผมแต่ผมมีเวลาเที่ยวน้อยผมอยากไปต่ออีกนิดนึงไปไหนไปนั่นแหละครับไปอะไรนะเชียงดาวไม่แน่อาจจะเลยไปอะไรกุบกับต่อเดี๋ยวรอดูก่อนไปดูเชียงดาวก่อนไปแล้วครับพี่ไปครับครับพี่